สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้ผมจะมาชวนคุยอัปเดตนะสถานการณ์ทางด้านภูมิรัฐศาสตร์โลกกันนะครับเคยบอกแล้วครับว่าความขัดแย้งในยูเครนเนี่ยนะแล้วก็สงครามในยูเครนมันกลายเป็นสมรภูมินะเป็นที่ทดสอบอาวุธนะครับของทั้ง2ฝ่ายของทางรัเสเซียเองของทางฝ่ายตะวันตกเองอย่างสหรัฐเองเนี่ยเป็นต้นนะครับมาดูข่าวแปลต่างประเทศชิ้นกันนะครับว่าเป็นอย่างไรกองกําลังรัสเซียทําลายระบบขีปนาวุธแพริอตนะของสหรัฐ บรรดาขีบรุษพิสัยไกล ATACMS ในยูเครนกองกำลังรัเสเซียนะครับโจมตีบรรดาระบบนะพัติออดที่ผลิตโดยสหรัฐมอสโกนะครับกก่าวอ้างการทำลายล้างของบรรดาขีบรุษต่างๆของอเมริกันในยูเครนกองกำลังรัเสเซียกล่าวว่านับเป็นโหลๆนะครับของกำลังพลทหารนะของอยูเครนเนี่ยได้ถูกสังหารกองกำลังของรัเสเซียนะครับได้ทำลาย2ท่านยิง ของระบบนะครับขีปนาวุธแพทริออตที่ผลิตโดยสารัฐและก็เลร่านะครับของพวกมันการกล่าวอ้างนั้นได้ถูกสร้างโดยกระทรวงกลาโหมของรัสเซียในแถลงการหนึ่งต่อการปรับปรุงนะข้อมูลสงครามยูเครนให้ทันสมัยอากาศยานทางยุทธวิธีของรัสเซียและก็บรรดาทีมโดรนกองกำลังขีปนวุธนะครับและก็หน่วยปืนใหญ่ต่างๆได้ถูกเกี่ยวโยงนะครับในปฏิบัติการนั้น มอสโกได้กล่าวว่า2ท่านยิงและ1เรดาร์นะครับ a n m Pq65 ของระบบขีมรุ่ดแพทริออตเนี่ยได้ถูกทำลายล้างนอกเหนือจากนี้นะครับทหารและอุปกรณ์ของข้าศึกนะได้ถูกโจมตีในพื้นที่ต่างๆ113แห่งกระทรวงกลาโหมได้กล่าวตามข้อมูลรัสเซียนะครับยูเครนได้สูญเสียทหารสูงถึง140นายนะครับในพื้นที่ ของความรับผิดชอบของกลุ่มการสู้รบนะครับดิเนปส์นะครับของรัสเซียยูเครนนะครับยังได้สูญเสียบรรดาพาหนะต่อสู้หุ้มเกราะหลายคันแล้วก็พาหนะยานยนต์6คันพืนใหญ่นะครับที่ผลิตโดยสหรัฐนะครับพาลาดิน155ม mm, ิลลิเมตรนะครับฮาวิเซอร์1กระบอกแล้วก็ปืนใหญ่นะครับเกียดซินขีดบี5 2 มิลลิเมตรนะครับ1กระบอกแล้วก็ปืนใหญ่ D20 นะครับ152มิลลิเมตรนะครับฮาวิเซอร์1กระบอกมอสโคนะครับได้กล่าวกลุ่มสู้รบทางตอนเหนือของรัสเซียนะครับได้ขับไล่บรรดาการโจมตีโต้ตอบต่างๆของอยูเครน3ครั้งในภูมิภาคคาคิฟมอสโกนะครับได้กล่าวว่ากองกำลังของพวกเขาได้ทำลายนะครับสร้างความเสียหายนะหนึ่ความปรชาชัยต่อ3กองพล ของข่าศึกศัตรูในภูมิภาคคาคีฟรัสเซียนะครับยังได้กล่าวอ้างที่ได้ขับไล่การโจมตีต่างๆของยูเครนในหลายพื้นที่ของภูมิภาคโดนเนสการป้องกันภัยทางอากาศต่างๆของรัสเซียได้สอยร่วงขีปนาวุธ ata c m s 2ลูกและบรรดาโดรนนะครับของยูเครน74ลำในวันที่ผ่านมานะครับข่าวแปลแต่ประเด็นนี้ก็เป็นการบอกว่านะอาวุธของรัสเซียเนี่ยสามารถจัดการกับอาวุธนะของตะวันตก นะโดยเฉพาะของสหรัฐเนี่ยระบบแพทริออตนะก็โดนสอยนะจัดการเรียบร้อย2แท่นยิงนะครับกับ1ระบบเรดาร์นะครับโดยการประสานงานกันของอาวุธนะหลายหน่วยของรัสเซียไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโดรนนะไม่ว่าจะเป็นปืนใหญ่รวมถึงขีปนาวุธนะครับนะหลายอย่างอากาศยานด้วยนะครับก็แปลว่าไม่ได้ทําลายง่ายแต่ก็ไม่ใช่ว่าทําลายไม่ได้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างว่านี่ เป็นการทดสอบนะอาวุธที่ดีนั่นคือสมรรถคุมรบนั่นเองนะในยูเครนเช่นเดียวกันนะครับที่ผมทําคลิปก่อนนั้นนี้นะก็เป็นไปได้เหมือนกันที่รัสเซียจ,จะส่งอาวุธเนี่ยไปทดสอบในทะเลแดงให้แกฮูตีก็เป็นไปได้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ